สบายดีข้าพเจ้าซื้อว่าเมงรอเฮียงสาขาโกคณิตศาสตร์ปีสี่มื้อนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอเรื่องปรากฏการณ์ฮับของแสงมีจุดประสงค์เพื่อให้รู้ปรากฏการณ์ฮับของแสงในสองเวลอนตามสิริประจันวันพ่อเฮามาจับพบเห็นปรากฏการณ์ดังหูพานิชพ่อเฮาเคยสังเกตคิดแล้วบอกว่าเป็นอย่างจึงเป็นแบบนี้ดังนั้นพ่อเฮาจะไปหู้จับกันเลยปรากฏการณ์ฮับของแสงเขามีจอกแก้วอันหนึ่งบรรจุน้ำอยู่ในจอกแก้วแล้วเขาเอาแสงเลนเซอร์เยื่องใส่น้ำแล้วจะเกิดมีรัศมีแสงสะท้อนรัศมีแสงครับและรัศมีแสงที่เขาเยื่องไปใส่น้ำเขาเอิ้นว่ารัศมีแสงหอบแล้วเขาจะใส่เส้นสาบซึ่งรัศมีแสงหอบจะประกอบการเต้นสับโดยหมุนไอและรัศมีแสงสะท้อนจะประกอบกับเส้นสับเป็นไอคีดและรัศมีแสงฮับจะประกอบกับเส้นสับเป็นหมุนอาซึ่งเขาเอิ้นหมุนไอเอิ้นว่าหมุนหอบเอิ้นหมุนไอคีดว่าหมุนสะท้อนและหมุนอาเอิ้นว่าหมุนฮับเขาฮู้ว่ามุนไอคีดเท่ากับมุนไอหรือว่ามุนสะท้อนเท่ากับมุนหอบด้านน้ำเขาสามารถสรุปได้ว่าปรากฏการณ์ฮับของแสงไม่ปรากฏการณ์ที่แสงเปลี่ยนทิศเครื่องทีอย่างกระทันหันอยู่หน้าที่ข้างระหว่างเวลอนสายหนึ่งไปหาเวลอนสายอื่นสาเหตุที่เหตุให้แสงเกิดการหานั้นย้อนว่าความไวของแสงในเวลอนทั้งสองบ่เท่ากันโดยความไวของแสงระหว่างหน้าคิดข้างของเวลอนเปลี่ยนแปลงบ่พร้อมกันการนำเสนอของข้าพเจ้าก็หมดเพียงเท่านี้ถ้าหาว่ามีบ่อนใดผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยถ้ามีคำคิดเห็นใดก็สามารถคอมเมนต์ใส่ลุมคลิปวิดีโอนี้ข้าพเจ้าหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์บ่หลายก็น้อยให้แก่ท่านผู้หัดสมทำหลายคลิปวิดีโอนี้ก็ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ขอเข้าใจ